วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับครับนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนึงแล้วนะครับในทุกวันอังคาร2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครับนะครับปกติเมื่อกี้กำลังจะบอก 2 ทุ่มครึ่งอยู่พอดีเลยลืมไปไม่ครึ่งครับ 2 ทุ่มเฉยๆครับไว้ 2 ทุ่มครึ่งที่เรามาเนี่ยคือเรามาสายนะครับวันนี้มาตรงเวลาอ๋อเหรอครับอ๋อวิ่งมาหัวลู่มาเลยทีเดียวนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับรอดคุกครับถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับพูดคุยกับเราได้นะครับสดๆนะครับที่ Channel S Thailand แห่งนี้นะครับวันนี้ดำเนินรายการโดยผมนะครับดีเจเดนแล้วก็ทนายเป้งเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคในการเดินทางมาบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับเราก็จะไปพบปะกับลูกค้าอยู่บ่อยๆก็นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างนะครับไปบ้างนะครับเลี้ยวรถผิดอะไรผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขออภัยด้วยวันนี้เราก็อาจจะคุยกันไปคุยกันมาด้วยภาษาเทพสักนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าร่างกายอ่อนเพลียแต่เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับเราจะพยายามทำให้รายการวันนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับช่วยแชร์รายการเราด้วยนะครับใช่ครับหลายท่านนะครับมีคดีที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่ามีคนสนใจเยอะนะอันนี้เรามั่นใจแน่นอนนะอย่างคดีเรื่องเงินทอนวัดด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันสำหรับวันนี้เรื่องใหญ่เลยวันนี้เรื่องใหญ่นะใช่เพราะว่าลูกศิษย์ของ3วัดที่โดนที่เจ้าวาดโดนดำเนินคดีนี่รวมกันเอาแค่ 1% ก็ถ้าเข้ามาดูพร้อมกันก็คงทำ Facebook วันนี้ล่มได้ครับนะก็เป็นก็นะครับก่อนมีอะไรต้องบอกช่องทางในการรับชมก่อนนะขออภัยทุกท่านนะครับต้องบอกช่องทางในการรับชมก่อนนะครับก็สามารถรับชมรายการรอดคุกของเราได้สดๆณขณะนี้นะครับช่องทางหลักในการรับชมนะครับก็คือแฟนเพจ Facebook นะครับกดเข้าไปเลยที่ Channel A Thailand นะครับหรือว่ากดเข้าไปที่เพจรอดคุกนะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับที่เราบอกว่าเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารก็เพราะว่าท่านสามารถจะพิมพ์คอมเมนต์ถามตอบกันสดๆได้นะครับไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรอยู่ท่านถามข้อกฎหมายเรื่องอะไรที่สนใจนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่คุยหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้ท่านได้ฟังกันสดๆเลยนะครับโดยทนายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับกว่าประสบการณ์ว่าความกว่า33ปีไม่ใช่อ๋อคนละคนกันครับอีกช่องทางนึงนะครับที่สามารถรับชมได้นะครับก็เป็น Twitter ครับ @ch8 นะครับที่ Thailand นะครับนะครับแล้วก็จะมีช่องอีกอันนึงก็จะเป็นกล่องโรคุ TV นะครับกล่อง Android TV ที่สามารถทำให้ความเป็นไทยไปได้ทั่วโลกนะครับก็มีติดตัวไว้ซื้อไปฝากญาติพี่น้องใครอยู่ต่างประเทศอยากดูรายการทีวีจากประเทศไทยก็ใช้กล่องโรคูได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่วินเทจแล้วก็คลาสสิกสุดๆครับ www.channel8thailand.com นะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ Channel 8ของเรานะครับเพราะว่าเข้ามาดูในเพจรอดคุกแล้วเห็นรายการก่อนหน้ารายการรอดคุกของเรานะครับรายการคนดังขอโชว์ใช่ไหมฮะวันนี้มีพาแบบแนะนำอาชีพให้กับแฟนๆโดยการพาเจ้าของร้านขายขาหมูมาออกรายการนะครับขาหมูเลย ครับผมเอาไปโพสต์ตอน2 กว่าคนนามสกุลเดียวกับเฮียฮ้อมากดไลค์คนแรกเลยครับ2 กว่าแล้วไม่หลับไม่นอนกันนะแต่ละคนนะครับก็ถ้าใครอยากชมรายการดีๆแบบนี้นะครับมีแขกรับเชิญที่หน้าตาดีกว่าเรา2คน100เท่าเนี่ยนะครับดูมีเสน่ห์แนะนำอาชีพนะครับในรายการก็เข้าไปกดเข้าไปใน Google Play นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Channel A Thailand นะครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนการเรียกทนายเป้งเขาเรียก Channel 8 Channel 8ครับใช่ครับมันจะได้ไม่ไปซ้ำกับอีกช่องนึงที่มีหนังแขกใช่ครับถึงก็เลขคล้ายๆกับเราใช่ไหมเลขคล้ายกับเราแต่เรายืนยันว่าเรามาก่อนนะเราเกิดมาก่อนนะใช่เรามาก่อนตั้งนานแล้วนะครับก็อย่างนั้นแหละครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะช่องทางใดครับนะครับก็เป็นช่องทางในการรับชมรายการดีๆ24ชั่วโมงนะครับ Channel 8อย่างแอปพลิเคชัน Channel 8นี่ผมแนะนำเพราะว่าในนั้นก็จะมีภาพยนตร์ด้วยนะครับโอ้มีหนังดูมีหนังให้ดูด้วยนะครับดูฟรีๆหนังเต็มเรื่องไม่มีโฆษณาขั้นนะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆดีๆอีกมากมายใครที่สนใจภาคเครื่องมีรายการศรัทธาอาคมนะครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับก็จะมีรายการคนดังขอโชว์นะใครดงใครดังใครเป็นอะไรในโลกโซเชียลนี่ดูขี้เกียจมากๆอัปเดตมากๆขี้เกียจไปตั้งรูดหน้าแท็บเล็ตหน้าจอดูรายการนี้รายการเดียวเราจะคุยกับวัยรุ่นไทยรู้เรื่องทั่วประเทศเลยนะครับคนดังขอโชว์นะครับนะฮะ
ก็เป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับช่องทางในการรับชม Channel Eight Thailand ของเราครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะอย่างนั้นทนายเบงโอ้ใช้ได้เลยสวัสดีครับเฮียฮ้อเฮียฮ้อมาอีกแล้วนะครับนะครับพูดถึงเฮียฮ้อฮะทนายแป้งฮะเราหาอะไรมาแจกแฟนๆรายการเราดีไหมฮะทนายเป้งเฮียฮ้อต้องการลายแทงนะครับแทงไปหาอะไรใครครับพี่ไปคาเฟ่ฮะลายแทงไปคาเฟ่นะถ้ามีคาเฟ่ใหม่ๆมันไม่มีใหม่หรอครับพี่ต้องเอาอันเก่าที่ยังไม่ปิดดีกว่าครับพี่เขาต้องการแบบนักร้องหน้าใหม่ฮะอ๋อครับครับครับดีเจเดนมีในค่ายบ้างไหมฮะโอ้ไม่มีหรอครับพี่ไม่มีฮะทำไมเฮียฮ้อยังเที่ยวแบบวินเทจอยู่นะฮะอ๋อนะครับมีโอ้ยมีสวัสดีครับคุณเฉื่อยใครเนี่ยนะฮะใครนะใครเอ่ยอ๋อครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้น่าจะเข้ามาเยอะอยู่นะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้สำหรับวันนี้ฮะเรามาคุยกันคือช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางฮะทนายเป้งก็มีเรื่องอุทาหรณ์อยากจะเตือนใจนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่อาจจะเดินทางออกไปวันหยุดพักผ่อนหยุดยาวหรือว่ากลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ครับใช่นะคงใช้รถใช้ถนนกันเส้นทางไกลๆทนายเป้งทุกวันนี้ขับรถอะไรอยู่ครับขับรถแบบไหนขับรถอะไรอยู่รถแล้วเขาเรียกว่ารถซีดานนะรถเก๋งขับรถซีดาน อ๋อนะครับนึกว่ารถ5ประตูแบบรถซูบารุแบบซูบารุกระป๋องอะไรเงี้ย5ประตูอ๋อให้มันฮุนไดหรือ อ๋อฮุนไดเพราะซูบารุแท้ๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ๋อใช่ไหมฮะอ๋อเป็นฮุนไดหมดแล้วครับทนายเป้งขับรถซีดานใช่ไหมฮะครับผมก็คือตอนนี้อย่างนี้ฮะทนายเป้งช่วงนี้คนขับรถเก่าหลายๆคนต้องระวังเอาไว้ฮะอ๋อครับผมรถเก่าครับผมครับรถเก่าครับรถเก่าอยู่ใช่ไหมฮะครับรถเก่ามากเลยครับอ๋อรถหรูไหมฮะรถหรูที่วัดปากน้ำอ๋อไม่ใช่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 รถไม่หรูนะฮะโอ้ผมแถวนั้นผมไปซื้อกับข้าวไม่ได้ไปขับรถอ๋อครับนะฮะขับรถใครที่ขับรถเก่านะครับคุณจิรยุทธเนี่ยคุณจิรยุทธเนี่ยขับรถเก่าหรือเปล่านะฮะก็ยังไงก็คือตอนนี้มันมีคดีอันนึงที่โด่งดังเรื่องชื่อมากทนายเป้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา 3-4 วันที่แล้ววันที่8ธันวาคมเรื่องเป็นไงครับผมมันเกิดมาจากการที่มีรถอยู่คันนึงนะครับรถเก๋งคันเก่าอยู่คันนึงนะฮะคนขับก็แก่นะอายุเยอะนะครับแล้วรถก็ไม่มีประกันนะครับครับขับมาอยู่ๆแถวๆจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมหรือพิษณุโลกก็ผมจำไม่ได้อ่ะขับมาอยู่ๆตามต่างจังหวัดเนี่ยก็โดนลักษณะแบบว่ารถมาเบียดทำให้ต้องแบบมีการปาดกันแต่ว่าไม่ได้ปาดจริงไม่ได้ชนอะไรกันจริงนะฮะทางคนที่นั่งมาในรถวันนั้นในเหตุการณ์นี่ก็แจ้งมาว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเฉี่ยวชนทีนี้พอขับไปได้สักแป๊บนึงมีคนเปิดกระจกพลเมืองดีเปิดกระจกเขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้รถชนกันหรือเปล่าจอดข้างทางเคลียร์กันสิหมายถึงว่ารถเองอ่ะไปเฉี่ยวกับรถคันข้างหลังหรือเปล่าครับก็ไปจอดข้างทางก็มีรถพลเมืองดีมีรถผู้เสียหายครับแล้วก็มีรถของมิจฉาชีพจอดอยู่3คันนี้นะครับอยู่ๆก็ลงมาคุยกันปรากฏว่าคุยกันตกลงอีท่าไหนไม่รู้เจ้าของคนขับรถเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลเสียชีวิตอีก2วันต่อมาเสียชีวิตนะครับคือไม่ปกติละใช่ฮะคนขับรถเนี่ยอ้างว่ารถลุงมาเฉี่ยวรถผมจ่ายเงินมาเท่าไหร่อ่ะมันยังไม่ทันได้เรียกราคากรณีนี้นะฮะกรณีนี้ยังไม่ทันได้เรียกราคาเลยคุณลุงก็เดินไปดูหน้ากระจังรถแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าไอ้มันมีรอยเชือกผูกอยู่แล้วอันนี้มันชนมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าพอพูดจบประโยคนั้นแหละครับโดนกระทืบครับใช้คำว่ากระทืบไม่ถูกนะออกรายการโดนทำร้ายร่างกายรายการไหนบอกว่ารายการกฎหมายแบบบ้านๆก็กระทืบแหละครับโดนทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสฮะแล้วต่อมาก็เสียชีวิตและต่อมาก็เสียชีวิตอันนี้คำตามสำนวนฟ้องเลยนะฮะก็พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยแหละครับก็เลยกลับมาคือพอในรถคันนั้นน่ะที่คุณลุงถูกกระทืบเนี่ยนะฮะก็มีญาติอีก2คนกลับมาก็มานั่งคิดทบทวนดูเฮ้ยอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของมิจฉาชีพแก๊งตบทรัพย์นี่หว่าเขาเรียกว่าแก๊งแบบรีดทรัพย์โดยใช้กรณีแบบอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยฮะครับนะครับคือกรณีเนี่ยมันไม่ใช่กรณีแรกแต่มันเป็นกรณีแรกที่ไปเฉี่ยวคือจริงๆไม่ได้เฉี่ยวนะเป็นกรณีแรกที่ถูกกล่าวหาว่าเฉี่ยวแล้วโดนกระทืบจนตายโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตครับกรณีอื่นก็แค่แบบขู่เข็นกันธรรมดาว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ก็นี่แหละครับก็เป็นคือเป็นเหมือนกับว่าอุทาหรณ์คือผมก็อยากรู้นะอย่างทนายเป้งเนี่ยถ้าสมมติทนายเป้งขับอยู่แล้วแบบว่าอยู่ๆมีคนเรียกให้จอดแล้วบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เฉี่ยวรถผมทนายเป้งทำไงกรณีที่รถเราก็เก่าไม่มีกล้องไม่มีประกันจอดครับครับก็จอดเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงก็เป็นไปได้ครับนะครับฮะก็จอดถ้าถามว่าจอดแล้วนะครับไปดูครับเทียบความสูงของแผลครับถ้าเทียบความสูงของบาดแผลแล้วบาดแผลมันสูงเท่ากันไหมครับมีแผลว่าเกิดการเฉี่ยวเนี่ยมันต้องมีลากครับมีการลากอะครับอ่าถูกันอะครับเฉี่ยวชนครับจุดความสูงของบาดแผลครับรอยถลอกที่เป็นทางครับมันเหมือนกันไหมครับมิจฉาชีพอาจจะยอมเฉี่ยวจริงก็ได้เพราะรถเข้ามาพร้อมเฉี่ยวถูกต้องครับในกรณีที่เฉี่ยวจริงแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคคุณก็เรียกประกันถ้าคุณมีประกันกรณีนี้ไม่มีครับถ้าเราไม่มีประกันใช่ครับก็เฉี่ยวกันจริงคุณผิดไหมล่ะครับถ้าเราไม่ผิดเราก็ยืนกระต่ายขาเดียวเลยว่าเราไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเอาละครับเอากันอย่างนี้เลยเหรอฮะฮะครับก็ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณจะไปตกลงอะไรกับเขาอ่ะครับอ๋อคือรถกลับเลยครับอ๋อถ้าเขาจะฟ้องอะไรเดี๋ยวมันมาที่บ้านเองครับอ๋อเดี๋ยวมาบอกเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือไม่ก็เดี๋ยวไปตกลงกันที่สน.ครับฮะนั่นก็เป็นทางออกคลาสสิกว่าถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพจริงนะฮะครับเขาจะจบจะปิดจ็อบตรงนั้นเขาจะไม่ยอมตามคุณไปสน.หรอกใช่เดี๋ยวโดนขอแบ่งโอ้ยไม่เอาอ่ะ จบตรงนี้ครับวัยวายมีปัญหาละถ้าออกถ้าออกลูกนั้นนะครับโอเคเอาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไปหยิบตังค์ในรถครับขึ้นรถได้ปิดประตูล็อกไปเลยก็โทรแจ้งความถ้ามันขวางครับถ้ามันขวางก็โทรแจ้งความอืมครับเพราะว่าพฤติกรรมก็คือว่าคนร้ายมักจะเลือกสเปคอยู่3อย่างคือคนขับสูงอายุนะครับมาคนเดียวรถเก่านะครับแล้วก็ไม่มีประกันอันนี้จะเป็น3องค์ประกอบที่คนร้ายมักจะเลือกใช้อยู่ตลอดเวลาครับในการแล้วคนที่โดนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยฮะครับซึ่งกรณีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันไม่มีภาพนะฮะกรณีที่เล่าให้ฟังอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือก่อนหน้าที่ลุงคนนี้จะมาโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปทำอย่างนี้กับผู้หญิงอีกคนนึงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็ขับรถเก่าเหมือนกันนะครับเป็นรถเก่าเลยรถกระบะเก่าๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อาศัยช่องทางนี้คือสำหรับผู้หญิงท่านนั้นอาจจะไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายเสียไป 2,000 บาทแต่ว่ารอดชีวิตกลับมาไม่ได้ไปมีเรื่องชกต่อยอะไรกันนะครับคือทุกครั้งที่มีการเฉี่ยวชนกันนะครับครับแล้วก็มันไม่ใช่การเฉี่ยวชนกันจริงเนี่ยครับนะผมว่าไปตกลงกันที่สน.ดีกว่าอย่านะอย่าตกลงกันเองข้างถนนเลยมันไม่มีใครรับรู้ว่าใครเป็นใครครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดการเฉี่ยวชนจริงไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ไปสน.ครับนะเพราะว่ามันก็คือการลงเป็นหลักฐานเลยว่าชนกันจริงครับจบราคานี้จ่ายเท่านี้แล้วจบนะครับมันจบจริงอ๋อบางครั้งถ้าชนกันจริงครับแต่ไม่ยอมไปตกลงกันสน.แล้วไม่จบจริงฮะเออไม่มีใครบันทึกให้นี่ใช่ครับแต่ไอ้เรื่องเนี่ยมันเป็นละเมิดมันไม่ได้เป็นคดีในลักษณะที่เป็นอาญาตำรวจไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ขยาดเกี่ยวหรอกแต่ถ้าเกิดคดีเขี่ยวชนกันเนี่ยแล้วไปบันทึกเป็นหลักฐานว่าตกลงกันได้ค่ะตำรวจก็บันทึกให้อ๋ออ้าวอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีคุณลุงที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นความผิดในเรื่องอะไรบ้างฮะคือสมมติว่าก็ถ้าก็เริ่มต้นจากว่าถ้าเฉี่ยวจริงว่าไม่ได้เกิดการเฉี่ยวชนกันเนื่องจากอุบัติเหตุแต่เกิดจากการจงใจครับถ้าเฉี่ยวจริงครับทำให้เสียทรัพย์ก่อน1กรัมครับจอดรถลงมาเรียกลงมาแล้วก็เรียกร้องเงินทองครับกันโชคทรัพย์อีก1กรัมอ่าฮะนะครับแล้วลงมือทำร้ายร่างกายนะครับครับก็ทำร้ายร่างกายก็โดนไปอีก1ตามผลเลยว่ามันมีทำร้ายร่างกายธรรมดาครับสาหัสครับถึงแก่ความตายอ๋อนะฮะอย่างกรณีนี้ถึงแก่ความตายก็น่าจะรับบทหนักอยู่รับบทหนัก
แล้วเหตุที่ก่อให้เกิดเนี่ยเกิดมาจากการกันโชคทรัพย์แล้วไม่ได้ครับก็จะเป็นบทเพิ่มโทษเข้าไปอีกใช่มั้ยฮะใช่ฮะมันต่างกรรมต่างวาระนะครับไม่ได้รวมเหมาเป็นกรรมเดียวครับก็บวกกันไปนะครับขอให้นับโทษต่อเนื่องนะครับสวัสดีคุณแฮร์รี่ลีนะครับคุณแฮร์รี่ลีก็คิดถึงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาดูนะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็คุณจักรวุฒิคุปผาสุกนะครับถามมาว่าพวกที่ทำมักเอารถที่ลูกค้าเจ้าอื่นส่งซ่อมมาใช้ก่อเหตุคุณพระมันเป็นกันอย่างนี้นะก็ถึงได้ชวนไปสอนอไปตกลงกันที่สอนอครับถ้าชวนแล้วมันไม่ยอมไปเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพอ๋อใช่ไหมฮะเพราะว่าไปปุ๊บนี่คีย์เลขทะเบียนเข้าไปก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นรถใครใช่ไหมครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยทุกท่านไปลงบันทึกประจำวันตำรวจขอดูบัตรประชาชนทุกคนอยู่แล้วว่าใครเป็นใครมาบันทึกเรื่องอะไรซึ่งถ้าใครมีหมายจับก็จะได้รู้กันตรงนั้นแหละก็สบายเลย มันไม่ไปหรอกชวนไปสอนอ อ๋อใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะอย่างกรณีคนร้ายที่ทำร้ายคุณลุงท่านนี้ก็มีหมายจับอยู่ในคดีเก่าแล้วประเทศเราเนี่ยถ้ามีคนร้ายเนี่ยต้องพาไปให้ตำรวจฮะไม่งั้นตำรวจก็จับไม่ได้สักทีอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกรณีรถที่ไม่มีประกันไปตกลงค่าเสียหายก็ไปที่สน.น่าจะไปสน.ดีกว่าใช่ไหมฮะดีที่สุดครับเพราะว่าผมในกรณีส่วนตัวเคยโดนครับทนายเป้งคือไม่ได้ไปขับรถอะไรครับนั่งแล้วรถมันมาปาดมอเตอร์ไซค์ล้มฮะทนายเป้งเราเป็นผู้โดยสารฮะเราก็ไปช่วยเถียงแทนเขาคือเขาก็บอกว่าเรามอไซค์ไม่มีประกันอยู่แล้วนะครับรถก็ไม่มีประกันถ้างั้นเดี๋ยวโทรเรียกตำรวจดีกว่าครับโทรอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงฮะทนายเป้งจนสุดท้ายแล้วฝ่ายรถเก๋งทนไม่ได้พี่ไม่เอาเรื่องอะไรกันโทรไม่ติดโทรติดไม่มีคนรับครับโทรไปที่สน.ฮะยายพูดดีกว่าว่าสน.ไหนครับแล้วผมก็มานั้นวางสายแล้วก็มานึกในใจนี่ถ้ากูกำลังโดนลัดคออยู่หรืออ๋อครับมาให้ทันศพยังไม่เน่าก็เก่งแล้วอ๋อใช่ไหมครับที่เจอมาเนี่ยมาก่อนศพเน่าก็เก่งแล้วตำรวจครับอ๋อฮะงานแกเยอะโทรผมไม่รู้ว่าผมโทรผิดเบอร์หรือเปล่าวะได้ข่าวว่าวันนี้มีการจับฉลากเป็นพนักงานสอบสวนด้วยเลื่อนตำแหน่งอ๋อแล้วฮะมีจับฉลากกันเกี่ยงกันไม่อยากเป็นมีข่าวออกแล้วว่าอะไรรู้ป่ะครับโดนผู้ใหญ่ในกรมเรียกสอบครับใครไปถ่ายคลิปฮะตกลงทำเล่นทำจริงไม่รู้อ่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เต้นเลยอ่ะอ๋อคลิปอะไรวะพี่อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยฮะเออเรื่องอะไรเนี่ยเขามีจับฉลากกันเพราะไม่มีใครอยากเป็นพนักงานสอบสวนแต่เป็นตำแหน่งที่นักเรียนในร้อยจบใหม่ทุกท่านจะต้องไปลงอันนั้นเขาไปฝึกงานอ๋อไปฝึกงานฝึกเสร็จแล้วเขาลงสายไหนอ๋อเขาก็ไม่ค่อยลงสอบสวนหรอกครับส่วนใหญ่ไปไม่สืบก็ไปจราจรเพราะมันไม่ต้องเข้าเวรไงครับครับหรือมันเข้าเวรมันก็ไม่รู้เข้าเวรที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เอาไปพูดเลยเดี๋ยวเขาจะปิดรายการเราอ๋อเป็นเรื่องที่แบบว่ารับรู้กันไปทั่วอยู่แล้วในแวดวงตำรวจว่าขาดแคลนสอบสวนก็เขาก็ฉลากเลยเขาก็อาจเขาออกมาเคลียร์กันแล้วว่าเขาพูดเล่นครับอืมว่าเขาถ่ายกันเล่นๆอําขำๆแต่ก็ไม่รู้นะอ๋อไม่รู้ว่าท่านนายแปะเราจะเห็นขำหรือเปล่าคงไม่ขำไม่รู้ว่านายจะขำไม่ขำไม่รู้ว่านายจะขำไม่ขำนะฮะเออแต่ก็โดนสอบแล้วล่ะครับอ๋อนะฮะก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณศรีภัยนะวันนี้แรกๆก็คือคักนะทนายเป้งมาหลังๆเนี่ยมันเริ่มตกแล้วนะครับยังไงฝากคุณไม่คุยเรื่องนี้คุณโฆษณาไว้สักทียังไงฝากคนที่เข้ามาช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์ด้วยเออจะคุยเรื่องนี้โฆษณาละอ๋อครับช่วยก๊อปลิงก์ไปแปะในไลน์กลุ่มด้วยนะครับโดยเฉพาะบรรยาสิทธิ์ญาณุสิทธิ์นะคืออย่างนี้ทนายเป้งอยู่ๆเราก็มาคุยกันเรื่องคดีคือต้องบอกก่อนนะฮะช่วงปลายปีนี้คือการทำงานของรายการรอดคุกนี่ก็ค่อนข้างยากลำบากนิดนึงครับเนื่องจากว่าคือจริงๆเราไม่ใช่คดีอะไรเราก็มาคุยได้นะทนายเป้งนะจริงๆจัดมาจะครบปีแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คดีอะไรก็มาคุยได้มันต้องเป็นคดีที่มันมีแง่มุมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแง่มุมด้านกฎหมายเทคนิคเรื่องทริคทางกฎหมายใช่แล้วก็มักจะเป็นคดีที่เป็นข่าวเบอร์2อ่ะไม่ใช่ข่าวเบอร์1ใช่นะครับหลายๆครั้งเราก็ไปเอาข่าวเบอร์2มาเพราะข่าวเบอร์1
เดี๋ยวคุณพินิพัฒน์ออกมาบอกว่าไม่ต้องวิเคราะห์แล้วเขาวิเคราะห์กันจบแล้วใช่นะครับคือจริงๆเราถึงต่อให้เป็นข่าวเบอร์หนึ่งเราก็จะพยายามหานะครับคือรายการเราเป็นรายการกฎหมายก็ต้องพยายามให้แง่มุมทางกฎหมายแล้วมันเป็นแง่มุมทางกฎหมายที่เอาไปใช้กันจริงๆอ่ะเราอยากให้คุณใช้ได้อ่ะใช่ไหมครับไม่ใช่แบบว่ารู้กฎหมายแล้วไปเจอตำรวจแล้วก็ยังไปคุยกับเขาไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยนะฮะไปอวดว่าแบบจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะอะไรเงี้ยจะให้บอกรุ่นไหมอะไรเงี้ยแบบไปอวดอย่างนั้นอ่ะมันไม่ถูกไงเขาไม่คุยรุ่นกันคนจริงเขาไม่ค่อยอวดหรอกใช่เขาขอความอนุเคราะห์อย่างเดียวมันเขาไม่มีรุ่นกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยไก่ตัวเบลออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะฮะรู้ทีเทคนิคเอาตัวรอดอีกแล้วอ้อมอีกแล้วแฟนรายการเค้าเนี่ยเค้าครับวอชชิ่งอยู่เลยเนี่ยคณะศิษย์บาลเลยเนี่ยอ๋อนะครับสวัสดีคุณศรีภัยนะครับพี่ศรีภัยคณะศิษย์คณะศิษย์ก็ผู้ที่ติดตามคดีพระครับปรากฏตัวหน่อยแซวหน่อยส่งเสียงหน่อยใช่นะครับไม่เม้นไม่แชร์ไม่พูดนะเว้ยครับมีการอย่างนี้ด้วยนะเออมีอย่างนี้ด้วยอ๋อนะฮะบังเอิญเรื่องนี้รู้เยอะอ่ะครับอ๋อคุณศรีภัยก็เข้ามาแชร์แล้วนะครับขอบคุณศรีภัยมากนะครับเดี๋ยวมีคดีเลิกจ้างช่วงนี้เลิกจ้างกันเยอะเดี๋ยวมาพูดสายอีกรอบนึงคือบอกพี่ศรีภัยไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยครับได้ยินเพื่อนๆเขาพูดกันว่าครับมันมีการเซ็นเลิกจ้างโดยที่ยังไม่ได้บอกลูกจ้างหรอกครับเดี๋ยวลูกจ้างจะตกใจปลายปีเนี้ยครับมหาศาลหลายบริษัทเลยขนาดลูกจ้างที่ดูอยู่นะแฟนรายการที่เป็นลูกจ้างที่ดูอยู่นะครับสิ้นปีนี้ยังไงเนี่ยได้ซองเนี่ยอย่าพึ่งดีใจว่าเป็นโบนัสนะอ้าวมันอาจจะมีคำว่าเลิกจ้างอยู่ในนั้น แล้วแถมอีก6เดือนติดปลายนัวมาก็ได้นะครับบางที่ให้12เดือนเลยไม่ใช่โบนัสนะเป็นปฏิทิน ช่วงนี้ฤดูการเลิกจ้างก็มีเยอะนะครับปลายปีนี้ก็ขอให้คนที่ได้รับก็อย่าไปตกใจฮะตั้งสติตกใจว่าทำไมเยอะจังขอมันก้อนสุดท้ายเพราะว่าเขาให้เพราะว่าเขาน่าจะให้ค่าตกใจมาด้วยแล้วครับนะครับโอ้ก็คือทำไมทนายแป้งรู้เรื่องนี้ฮะเพราะว่าผมไม่หลายใบครับแม่ผมเป็นหลายใบเลยครับต่อครับนะฮะหวังว่าไม่ใช่วันดีคืนดีจะมีรถแห่ลูกจ้างมาล้อมบ้านผมไม่เชื่ออย่างนั้นอ๋อไม่อ๋อใช่ไหมครับแต่ก็เซ็นไปหลายใบครับผมถึงว่าทำไมรู้เรื่องนี้อ๋อครับยินดีด้วยนะฮะยังไงใครหลายๆคนที่กำลังจะตกงานก็พร้อมเผชิญชะตากรรมครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้มาตอบกันในรายการอีกพี่ศรีภัยก็คงจะเดือดร้อนกันไปอีกร่วมกันจะได้มาตอบกันในรายการฮะก้าวแล้วตอนนี้คือที่เกิดมาตั้งงานพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายที่จะคุยกันทีนี้ก็เลยเข้ามาถึงมันก็มีเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็นเรื่องคดีเงินทอนวัดครับในขณะนี้ที่เอามาคุยกันทั้งที่ตอนนี้ไม่มีสื่อไหนเล่นเรื่องนี้เลยดูแม้แต่ฉบับเงียบแต่มันขยับนะต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องนี้มันขยับครับตอนนี้นะครับมีต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้เลยครับใช่ครับปลายเดือนเมษายนนะครับมีการนะครับแจ้งความให้ตรวจสอบนะครับงบประมาณที่ออกมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเป็นงบการศึกษาครับเรื่องมันเริ่มมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งมันพบว่ามีรายชื่อภิกษุสามเณรอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะมารับเงินอุดหนุนไปวัดมารับเงินอุดหนุนไปครับแล้วไอ้รายชื่อพวกนี้ก็ก๊อปใช้กันทุกวัดครับพอถูกตรวจสอบขึ้นมาก็จับได้ว่าชื่อเป็นซ้ำๆครับก๊อปมาใช้เลยไม่ได้มีเรียนกันจริงอาจจะเดินสายแถมตีเช็คไปแล้วเนี่ยเจ้าวาดก็มีเอาเข้าบัญชีส่วนตัวบ้างครับเอาเข้าบัญชีวัดแล้วถอนออกมาไปจ่ายคืนให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักพุทธบางท่านจนเป็นคดีกันที่เขาเรียกว่าถอนฮะแต่ว่าไอ้ที่เราจะคุยกันวันนี้ที่เป็นข่าวโด่งดังครับกับพระที่โดนดำเนินคดีนะครับพระพรหมทั้ง3ลูกครับนะครับที่วัดสระเกศครับสัมพันธวงศ์3พญาและ3พญา3สอ3สอในกรุงเทพสระเกศคือแต่ละวัดที่พูดมานะฮะเป็นวัดใหญ่นั่นเลยวัดใหญ่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหากันเพียบเลยนะฮะเอาแบบเด็กโรงเรียนวัดสระเกศนี่ก็
โรงเรียนขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับครับมีภูเขาทองอ่ะใช่ครับมีภูเขาทองอยู่ในวัดนะครับก็เอารวมแต่ละวัดลูกศิษย์ลูกหาคือผมไม่รู้แหละว่าคดีมันถูกหรือผิดนะฮะอันนี้ยังไม่มีการไม่รู้ว่าถูกหรือผิดใช่อยู่ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาทุจริตใช่แต่ว่าก็มีท่านพระพรหมรูปนึงที่ยืมไทยไปครับได้ข่าวว่ามีคนเคยโม้ว่าจะไปเอากลับมาให้ได้แล้วก็เอากลับมาไม่ได้ครับเอากลับมาไม่ได้หรอกครับครับทั้งขนาดถึงขนาดว่าไปดำเนินคดีว่าเรื่อง3วัดเนี้ยเป็นเรื่องของฟอกเงินฟอกเงินใช่ซึ่งเพื่อไม่ให้ลี้ภัยซึ่งไม่เข้าข่ายความผิดที่สามารถลี้ภัยได้เพราะว่าฟอกเงินนี่ตำรวจสากลทั่วโลกเขาต่อต้านเรื่องนี้กันอยู่แล้วเขาต่อต้านกันแต่ลี้ภัยได้แปลกไหมใช่ครับนั่นแปลกหนึ่งครับอยากให้ฟังแล้วคิดตั้งมองสังเกตครับทำไมเขาให้ลี้ภัยอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นี่ผมตั้งคำถามเฉยๆนะหรือทักษิณซื้อไปแล้วโอ้ย ได้กี่ตังค์เนี่ยได้กี่ตังค์เนี่ยคนนี้ได้มากี่ตังค์เนี่ยเอ้ยอยู่ๆเฮ้ยกูมาประโยคนี้ได้ไงวะคือ อะไรไม่รู้ฮะใช้ประโยคนี้ไว้ก่อนคือสงสัยไงว่าทำไมคดีฟ้องเงินทำไมให้ลี้ภัยอ่ะครับเออใช่ไหมฮะเออก็ลองคิดดูนะเยอรมันด้วยนะใช่ฮะยุโรปนะครับก็เป็นอย่างนั้นคือผมคิดว่าถูกผิดอย่างที่เมื่อกี้บอกถูกผิดยังไม่รู้แต่คนที่เป็นลูกศิษย์คนที่เข้าออกวัดอยู่บ่อยรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาสงสัยกันใช่ครับหนึ่งทำไมวัดสเกตไม่ใช่วัดสัมพันธวงศ์ครับท่านลี้ภัยได้ครับแล้วอีกวัดหนึ่งวัดสเกตท่านหลบไปตั้งหลักพักนึงครับแล้วก็เข้ามอบตัวครับเชื่อในความยุติธรรมแล้วเข้ามอบตัวครับก็ทุกวันนี้ก็สบายลูกส่งลูกศิษย์ไปด้วยไปทั้งศิษย์ทั้งรองอู่ไปเป็นวัดที่ไปเยอะสุดเข้าไปข้างในเยอะสุดนะครับในไหนฮะในเรือนจำ เข้าเยอะสุดอ๋อพิเศษกรุงเทพนะครับพี่ฮะก็คืออันนี้เป็นข้อสังเกตที่สังเกตดูคือสาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยเพราะคิดว่ารายการเราเรตติ้งตกหลายวันแล้วน่าจะทำเรตติ้งสักหน่อยเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยกระจายอ่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยกระจายอ่ะครับพอคิดว่าลูกศิษย์คือคนเข้าออกวัดน่าจะรู้แหละว่าอะไรคืออะไรแล้วมีลูกศิษย์วัดสเกตบางคนที่ผมได้ยินจากแหล่งข่าวมาว่าครับได้เดินเข้าไปหากองปราบด้วยตัวเองโดยที่เขาไม่ได้เรียกไม่ได้หาครับเพื่อที่จะไปชี้แจงที่มาที่ไปของเรื่องการใช้งบประมาณของวัดสเกตครับเรียบร้อยครับอ๋อครับเป็นยังไงฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ประกันเลยอ๋อก็โดนจับไปด้วยเลยครับมาพอดี คือคนมาแสดงความบริสุทธิ์อ่ะครับมันน่าสงสัยว่าไม่ได้มีพฤติการว่าจะหลบหนีว่าจะหลบหนีครับยังไม่ทันมีหมายเรียกก็มาหาตำรวจครับโดนจับอ๋อไม่ได้ประกันด้วย อาจจะให้เหตุผลว่านี่เป็นการแสดงลักษณะของการล้อลนแปลว่าต้องมีความผิดแน่นอนโอ้โหไม่รู้ผมก็ตั้งคำถามที่สองไว้ว่าทำไมเรื่องนี้เป็นคำถามที่สองเอ๊ะเขามาให้การครับในฐานะที่ตัวเองเกี่ยวข้องนี่ยังไม่ตั้งข้อหาเลยยังไม่ได้ตั้งข้อหายังไม่มีหมายเรียกยังไม่อะไรเลยครับจับอีกวัดนึงตำรวจทำงานเร็วมากเลยโอ้โหวัดสามพญาครับท่านพระพรหมวัดสามพญานี่ครับอยู่ที่วัดครับนั่งรอครับมาตรวจสอบสิครับชี้แจงได้ครับเรียบร้อยฮะยังไม่ได้สอบอะไรสักเท่าไหร่เลยครับก็สอบอะไรไปบ้างผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่มานิมนต์ท่านไปครับจากวัดฮะก็ท่านยังไม่ได้กลับวัดเลยท่านยังอยู่เรือนจำครับนะนี่ก็คนที่ไม่ได้หนีไปไหนครับทีนี้ก็ความคืบหน้าของคดีก็คือว่าหลายๆคนลูกศิษย์ลูกหาหลายคนก็คงเริ่มรู้สึกตะหงิดแล้วกับพฤติการของคดีที่เกิดขึ้นทีนี้ใน3วัดนี้นะครับครับสิ่งที่เขาใช้กล่าวหาก็คือใบจัดสรรงบประมาณใบนึงเป็นบันทึกข้อความภายในราชการครับซึ่งมันมีเงินที่พูดถึงกันอยู่72ล้านบาทที่ออกจากงบประมาณเนี้ย
ครับแบ่งกันไปในแต่ละวัดแต่ละวัด9วัดครับครับแต่โดนแค่3อีก6วัดไปไหนอ๋อคงกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ไม่รู้สินะก็หลังจากที่3วัดนี้นะครับ3วัดถูกดำเนินคดีไปครับก็มีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งไปแจ้งความที่กองปราบปรามนั่นแหละจับที่นั่นก็แจ้งที่นั่นอ๋อครับให้ดำเนินคดีฐานละเว้นฮะกับท่านผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาคนปัจจุบันครับเอก็เห็นมันเงียบฉี่ไปครับเงียบไม่เงียบธรรมดานะเงียบฉี่เงียบไป 5-6 เดือนครับก็ไม่รู้กองปราบรวบรวมสำนวนติดงานเรื่องไหนอยู่ครับเรื่องอื่นละเร็วเร็วครับมันจะมีแล้วแต่มันเร็วบางเรื่องนะครับบางเรื่องเร็วเร็วเหมือนปปช.บางทีเร็วบางเรื่องเร็วบางเรื่อง6เดือนแล้วเออเงียบฉี่เลยโอ้ยบางเรื่องปีนึงนะเรื่องนาฬิกาทำไมเนี่ยเอาไปโผล่เรื่องนั้นได้ไงเออเหรออ๋ออยู่ในประเด็นอยู่ในประเด็นไปครับอย่าไปเชื่อมโยงกันก็คือไปแจ้งกองปราบแล้วเรื่องไม่คืบหน้าเงียบฉี่เลยครับก็คงต้องอาศัยบารมีศาลเป็นที่พึ่งครับก็มีชาวพุทธจิตอาสาครับครับไปฟ้องร้องท่านพงพรครับพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนากล่าวหาว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับโดยที่ท่านไม่ได้ดำเนินคดีกับอีก6วัดเลยทั้งๆที่อีก6วัดก็ไม่มีโรงเรียนนะครับสายสามัญครับเช่นกันบางวัดเนี่ยไม่มีทั้งสายบาลีไม่มีทั้งสายสามัญเลยครับก็ไม่เห็นทำอะไรเลยอ๋อครับน่าจะรวบรวมหลักฐานอยู่หรือเปล่ามันต่างกันตรงไหนอะฮะอีกครับอีก6วัดเขาก็ได้ตังค์อะทำไมไม่ผิดนะครับดีเจเดนอาจจะในความคิดผมคิดว่าคงรวบรวมหลักฐานแล้วนะไม่พบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอุ้ยผมเคยได้ยินมาว่าครับแหล่งข่าวบางแหล่งเขาพูดว่าครับแค่รู้ว่าตัวเองไม่มีโรงเรียนครับแล้วรับฮะเงินนี้ก็ผิดแล้วอ๋อครับครับแล้วก็อย่างกรณี3วัดนี่มีโรงเรียนไหมทนายเป้งมีที่วัดสามพระยามีโรงเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแขนกบาลีครับบาลีมีครับแต่ไม่มีสามัญอันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในขณะที่รับเงินน่ะท่านรู้ไหมครับพระจะรู้ไหมเนี่ยเงินอะไรคุณอยากรู้ลึกๆไหมล่ะผมมารู้หมดอ่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทนายเป้งบอกว่ามันมีหลักฐานคือการบันทึกภายในใช่ไหมครับที่บอกถึงวัตถุประสงค์การให้ใช้เงินก้อนนี้ว่าใช้เงินใช่การแปลงงบประมาณอ่ะภาษาชาวบ้านเรียกแปลงงบประมาณนะครับจากงบประมาณสายสามัญมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเขาเรียกว่าประโยชน์ในการจัดการครับการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่ได้ระบุแผนกครับมีการแปลงงบจากสำนักพุทธออกมาครับนะครับฮะถามว่าการแปลงงบนั่นน่ะพระไปแปลงด้วยไหมครับคุณว่าพระไปแปลงด้วยไหมอ่ะในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระจะไปรู้เรื่องได้ยังไงฮะนายเป้งพระไม่ใช่ข้าราชการถูกไหมครับใช่ครับเออครับแล้วไม่มีพระรูปไหนเซ็นเอกสารที่แปลงงบนั้นน่ะครับเขาจะรู้ไหมว่าเอางบอะไรมาให้พระอ๋อครับอ่ะครับโทษฐานที่พอรู้ข้อมูลมาบ้างนะวันนี้ก็เห็นเรตติ้งมันตกก็เลยจัดการซะหน่อยมีคนด่าเราด้วยเป็นว่าเลวครับอ๋อเขาด่าใครไม่รู้ขอโทษด้วยผมขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็ครับจนล่าสุดเฮียพอเข้ามามีอะไรแจกไหมครับเฮียนี่ของฟรีมิน่าละนักร้องไม่กล้านั่งใกล้ขอตลอดพูดเลยว่าจนล่าสุดเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่ว่าครับเฮ้แล้วการแปลงงบอ่ะพระก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในบันทึกราชการเหล่านั้นน่ะพระจะรู้ได้ยังไงว่างบที่เอามาให้อ่ะมันผิดมันถูกมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับคือนี้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องระบบระเบียบการเบิกเงินของสำนักพุทธเหมือนกันนะฮะทนายเป็นก็เหมือนวันก่อนมันมีข่าวว่ามีอบต.เอากระเช้าไปแจกคุณแม่ที่คลอดน่ะครับเขาจะรู้ไหมคนรับกระเช้าว่ามันมาจากงบไหนเท่าไหร่ 4,000 กว่าบาทป่ะ 4,000 หรือ 8,000 ไม่รู้สิใช่ๆเอออย่างงั้นน่ะเขารู้มั้ย
เขารับไปปุ๊บอยู่ๆอีก5ปีก็ส่งจดหมายมาว่าไอ้ที่รับไปนะเอามาคืนกูด้วยมันไม่มีงบให้มีการตรวจสอบขึ้นมาว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องครับโดยสตง.ครับก็เลยไปขอคืนครับโดยหลักก็คือถ้าใช้ไปแล้วโดยสุจริตก็ต้องคืนไหมไม่ต้องคืนครับแล้วตอนรับรู้ไหมตอนรับกระเช้ารู้ไหมว่างบมันมาไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่รู้ครับแถมไม่ได้ขอด้วยไม่ได้ขอนี่ก็ไม่รู้ครับไม่รู้เขียนโครงการไหมวัดเขียนโครงการไปวัดเขียนโครงการไปไหมเอาจริงๆนะบังเอิญรู้มาพูดในรายการนี้รายการเดียวนะครับวัดเขียนไปขอแต่ขอเรื่องอื่นครับขอเรื่องสร้างตึกอ๋อครับก็ดูวัตถุประสงค์นะฮะตรงหัวกระดาษว่ามันเอาไปทำตรงตามนั้นไหมใช่ไหมก็เอาเงินเอามาก็เอาไปสร้างตึกใช่ไหมฮะฮะก็เงินที่รับมาก็ไปสร้างตึกครับก็ไม่ได้เอาไปไหนมีคนสงสัยว่ามีคนพูดตรงๆเลยมีคนสงสัยว่าเอาไปสร้างตึกจริงเหรอครับหรือว่าเอาไปรู้กันกับผู้รับเหมาครับหรือว่าเอาไปรู้กันกับลูกศิษย์บางคนครับไปตรวจสิครับตรวจหรือยังได้ข่าวว่าตรวจแล้วนะครับครับได้ข่าวว่าตรวจแล้วไม่เจอด้วยอ๋อครับอันนี้ก็เรื่องนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าปกติส่วนใหญ่ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ก็จะตามจากช่องเนชั่นก็เห็นมีช่องเดียวที่ออกครับแต่เป็นแต่เป็นช่องนี้แต่เป็นช่องนี้รู้หรือเปล่ารู้เปล่าไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ฮะใช่ไหมครับพูดนี่ไม่รู้เลยเลยนะครับได้ยินมาจากแหล่งข่าวอ๋อคือถ้าอ่านในอย่างในลิงก์ถ้าเข้าไปในเพจรอดคุกนะครับมันจะมีลิงก์ของบทความแล้วก็จะมีรูปที่เป็นคำฟ้องครับผมที่ลาคำฟ้องครับผมเกี่ยวกับพอสำนักพุทธคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เป็นถือว่าบอกรายละเอียดเหตุและผลได้ระดับหนึ่งเลยนะว่าทำไมถึงเกิดการฟ้องร้องขึ้นซึ่งเราก็เกิดความสงสัยครับว่าครับทำไมอีกหลายๆวัดที่มีชื่อในบันทึกดังกล่าวเนี่ยไม่เห็นโดนตรวจสอบไม่เห็นมีข่าวว่าโดนตรวจสอบอะไรเลยครับหรือว่าสามพรหมนี่เขาไปมีอะไรลึกๆที่ไม่ถูกใจใครเข้าก็มีครับล่าสุดได้เห็นพอดีได้เห็นมีผู้มีเชี่ยวชาญหรือผู้มีชื่อเสียงด้านพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งนักวิชาการนะครับเขาก็ออกมาพูดว่าเรื่องนี้มันชักจะมีกลิ่นแปลกๆดูฟังดูเหมือนว่าจะไปคล้ายๆซ้ำรอยกับท่านพระรูปหนึ่งซึ่งชื่อว่าอะไรนะผมโอ้โหพี่วงการพระผมนี่ห่างไกลโอ้โหนอกจากเนนแอร์กับเนนคำแล้วผมก็ไม่รู้จักใครแล้วผมก็ไม่ค่อยนับถือใครแล้วครับเนนคำนี่ตัวท็อปเลยครับนั่นแหละฮะเป็นอย่างนั้นคือมันก็มีเขาเรียกว่ายังไงบางทีฟังข่าวเนี่ยหลายๆเรื่องผมเชื่อว่าศิษยานุศิษย์หลายๆคนก็คับข้องใจอยู่ระดับหนึ่งนะฮะคือแล้วผมคิดว่าความไม่พอใจนี้มันก็คงสะสมเยอะเพราะว่าอย่างเอกสารที่ทนายเป้งเอามาแชร์ให้เราดูเนี่ยคือขนาดว่าผมไปเซิร์ชใน Google ไม่เจอนะทนายเป้งมีคนกดเข้าไปดูเนี่ย 2-3,000 คนนะฮะครับผมซึ่งขนาดรายการเราออนมาเกือบปีเนี่ยยังไม่เคยมีวันไหนที่เราแตะ20เลยแต่เอกสารที่ทนายแป้งเอามาแปะลิงก์ไว้ในเพจรอดคุกเนี่ยมีคนดูเป็นหลักพันนะดูไปแล้วเป็นพันเลยนะฮะก็วันนี้ใครพลาดเทปนี้นี่ถือว่าเอาเลยนะครับเพราะว่าปกติผมพูดตรงๆว่าข้อมูลเรื่องนี้ผมไม่ค่อยจะพูดไม่อยากพูดใช่ครับนะทั้งที่รู้ข้อมูลบางเรื่องก็รู้วงในมามากกว่านี้จริงๆรู้กว่านี้เยอะแต่ว่าไม่อยากจะพูดถูกต้องนะเพราะว่ายังอยู่ในชั้นกระบวนการของศาลก็เคารพครับในกระบวนการอยู่เราเชื่อว่ายังเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้นะครับเพียงแต่ว่าต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมอ่ะครับต้องด่าต้นน้ำเนี่ยอ๋อเหรอครับว่าส่งอะไรขึ้นไปให้ท่านบ้างนะครับคืออันนี้ในแวดวงพุทธศาสนาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะทนายเป้งแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนส่วนใหญ่คนภายนอกมองคือด้วยความที่พอเป็นพระแบบเขาเรียกว่าแถวบ้านผมเรียกจีวรส้มนะ พวกผมเป็นพวกแบบไม่อะไรก็เนี่ยแล้วจีวรแบบอย่างเงี้ยสีแค่เนี้ยเขาเรียกนิกายอะไรนะทนายเป้งมหานิกายคือพอเป็นพระแบบมหานิกายปุ๊บเนี่ย
ความรู้สึกของคนแบบว่าไอ้พวกคนแบบเพื่อนๆผมหลายๆคนนะฮะครับก็จะรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องตำแหน่งเพราะมหานิกายจับเงินใช่มั้ยฮะมหานิกายจับเงินใช่มั้ยต้องมีเรื่องตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องมีตำแหน่งในสงฆ์มีตำแหน่งอะไรคือมันจะทําแล้วธรรมยุทธเค้าไม่มีตำแหน่งหรือไงเค้าก็มีครับอันนี้ไม่ทราบพี่นี่ครับแล้วก็จีนนิกายก็มีตำแหน่งครับครับคือมันเมื่อมีคนหมู่มากย่อมมีการปกครองอ่ะถึงได้มีพรบคณะสงฆ์ครับใช่ครับเพราะพระไม่ใช่ข้าราชการครับครับแต่บางแต่ระเบียบการใช้เงินแต่เจ้าคณะเจ้าคณะครับเจ้าคณะข้าราชการอ๋อไม่ใช่เป็นโทษไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นเจ้าพนักงานอ๋อเป็นเจ้าพนักงานตามพรบคณะสงฆ์อ๋อครับครับเขาบอกว่าพระภิกษุที่ปกครองคณะสงฆ์นะครับและวิยาวัจกรนะครับเป็นเจ้าพนักงานตามพรบคณะสงฆ์ครับอ๋อครับครับครับซิเอาเลยฮะอ๋อเลยครับเออคืออย่างเงี้ยภาพลักษณ์ดูอาจจะดูไม่ค่อยดีนะอันนี้พูดตรงๆในสายตาของคนอื่นไม่แปลกอย่างวัดใหญ่คือวัดใหญ่มากๆอาทิเช่นอย่างผมยกตัวอย่างวัดที่ผมไปเป็นประจำบ่อยๆอย่างวัดปากน้ำอย่างเงี้ยนึกว่าธรรมกายวัดธรรมกายด้วยใหญ่ๆอะไรเงี้ยใหญ่ๆเงี้ยคนก็จะมีคนอยู่ส่วนนึงนะมีความรู้สึกว่าเออไอ้วัดพวกนี้ยุบๆแม่งเถอะเป็นพวกเหลือบไรศาสนาแล้วพอมีข่าวอย่างเงี้ยเออคนเหล่านั้นก็เคยทำบุญไหมเขาอาจจะทำกับวัดป่านะทำไม่ได้ว่าอะไรครับเขาแต่เขาชอบวัดไหนเขาเชื่ออะไรเขาก็ทำใช่ไหมครับฮะเออใช่ครับประเด็นปัญหาคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นการควบคุมความเชื่อครับถ้าปล่อยให้คนที่เป็นผู้เผยแผ่ไม่ผมไม่ได้พูดถึงศาสนานะครับจริงๆพรรคการเมืองก็ใช่ครับใช่ที่ไปเดินบอกว่าขอบริจาคเงินเข้าพรรคอ่ะเป็นสมาชิกแล้วขอตังค์ครับไอ้นี่ก็ความเชื่อครับอันนี้ตัว600ล้านเลยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เออคือโต๊ะละ6ล้านซื้อกันคือเชื่อก็บริจาคถูกต้องครับมันคือความเชื่อครับมันก็ย่อมมีกฎหมายควบคุมความเชื่อครับครับไม่ให้ผู้ที่ขายความเชื่อไปหาเงินหาประโยชน์จากประชาชนมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการควบคุมความเชื่อไม่ให้มีการละเมิดกันละกันแต่กระตังอยู่ในกระเป๋าคุณถ้าคุณไม่ควักให้เขามันก็เป็นสิทธิไม่รู้ดิอันที่สิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานนะผมก็ไม่ชอบวัดพระธรรมกายแต่ผมก็ไม่เคยควักตังค์ทำบุญให้วัดพระธรรมกายก็ไม่เห็นไปวิจารณ์ครับคือวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้วิจารณ์โดยสุจริตก็วิจารณ์ได้แต่ว่าถามว่าเขาทำผิดอะไรถ้าเขาทำผิดแล้วพิสูจน์ว่าผิดก็จับก็ผิดก็จับครับเอออย่าไปยัดครับครับสวัสดีคุณพรทิพย์ด้วยนะครับวันนี้คุณพรทิพย์หายไป2อาทิตย์นะครับคิดถึงนะครับครับคุณจักรวุฒิบอกเข้ามาเพจคนเข้ามาดูเยอะเพราะเขามาแอบส่องว่าพิธีกรรายการทำอะไรหรือเปล่าก็รอดูว่าปีหน้าจะยังอยู่รอดไหมไม่ครับไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะฮะช่วงนี้ครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ๆด้วยนะครับก็อย่างนี้นะฮะทนายเป้งคืออันนี้คือปรับเป็นเรื่องความเชื่อนะฮะแล้วก็พอประกอบกับคดีมีลักษณะการให้ข่าวแบบนี้ก็ทำให้คนนี้มีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเออก็เพิกเฉยกับคือเขาเรียกว่าไม่ใช่เพิกเฉยดิไม่ได้มีการตรวจสอบในแง่มุมที่มันลึกเอาจริงๆนะคนไทยเนี่ยพอไม่โดนกับตัวเนี่ยครับไม่เป็นข่าวเนี่ยครับไม่โดนกับตัวไม่โดนกระแสกับตัวเนี่ยครับก็จะเรียกว่าเฮกันไปถูกต้องครับถูกต้องเวลามีคลิปที่ถูกจัดฉากมาครับแล้วไปเจอเรื่องโอละพ่อเนี่ยครับกันทีหลังเนี่ยคนไทยไม่เคยมีบทเรียนเรื่องพวกนี้อันนี้เช่นอย่างลุงวิศวะยิงเด็กเนี่ยผมก็เงือบเหมือนกันครับใช่ไหมฮะพอซึ่งในทางกฎหมายในแง่มุมการต่อสู้คดีที่ทนายเป้งเจออยู่ก็จะมีกรณีนี้อยู่บ่อยมากเป็นประจำข้อเท็จจริงในสื่อเนี่ยอยากพูดอะไรก็พูดได้ครับแต่ข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยมันอย่างนั้นไม่ได้มันมีคนถามครับกระคำถามเนี่ยก็ไม่ได้ถามเพื่อที่จะนำเสนอฝ่ายเดียวครับถูกต้องฮะมันมีคำถามหักล้างด้วยครับถ้าสื่อมวลชนไทยลองศึกษาคำถามเหล่านั้นจาก
สื่อมวลชนทนายความท่านนึงที่ที่ทำงานหลายๆปีนะมา33ปีมาลองคบคิดดูผมว่าสื่อเมืองไทยจะดูมีคุณภาพมากๆเลยครับงั้นรายการในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นช่วงฮิตฮอตฮิตของทนายความไปออกวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมหวังว่าประชาชนจะได้ประโยชน์และได้แง่มุมจากเรื่องเหล่านี้นะใช่ครับถึงได้มาทำไงอืมครับอย่างพี่อะไรนะพี่เกิดผลนี่ก็โอ้ทำจนแทบไม่มีเวลาไปศาลเลยสมัยนั้นมีสมัยนึงออกรายการทีวีทุกวันเลยไปช่องไหนก็เจอพี่เกิดผลใช่ไหมฮะว่าความในทีวีแทนแล้ว ตอนนี้บอกว่าพี่เกิดผลตอนนี้ไม่รู้ดูอยู่ว่า พี่เกิดผลนี่บอกว่ามีรายได้ดีกว่าไปว่าความแล้วจะเลิกว่าความแม่งแล้วมาเป็นสื่อมวลชนดีกว่า ส่วนมากแกรับฝากปืนจากเพื่อนอ๋อครับพี่อ๋อฮะก็เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่เดี๋ยวคงต้องจับตาดูต้องติดตามตอนต่อไปเรื่องนี้อยากฝากไว้เลยว่าปีหน้าต้นปีเนี่ยไตรมาส1เนี่ยสนุกแน่ครับนะครับวันที่27นี้ศาลท่านจะวินิจฉัยแล้วก็มีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องครับที่ชาวพุทธจิตอาสาฟ้องผอ.สำนักพุทธไปครับ27ธันวาคมนี้จะรู้ว่าศาลรับหรือไม่รับเอาก็ไม่กี่วันนะฮะอาทิตย์หน้าเองนะครับก็ติดตามดูกันนะครับก็ยังไงส่วนความเชื่อศรัทธาของท่านเป็นของท่านเป็นของท่านศรัทธาเป็นของท่านความเชื่อของท่านเป็นของท่านใช่ครับเราจะมีบังอาจก้าวล่วงใช่นะในความเชื่อของท่านครับท่านทำสิ่งใดแล้วท่านรู้สึกเจริญรุ่งเรืองงอกงามสบายใจครับมีความสบายใจท่านก็จงทำต่อไปจงเชื่อต่อไปครับแต่ถ้าทำแล้วเดือดเนื้อร้อนใจให้ลองฉุกคิดครับแล้วถ้าดูเสพข่าวแล้วมันดูแปลกๆลองตั้งข้อสังเกตลองเอาไปคิดฮะลองเอาไปคิดเฉยๆไม่ต้องเชื่อครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะฮะใช่ไหมฮะครับต้องใช้สติปัญญาใคร่ควรพระพุทธองค์สอนว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆถ้าครับนะใช่นะฮะแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อครับคืออย่างตอนนี้คือคดีคือเหมือนคนในแวดวงพุทธศาสนาน่าจะหันไปสนใจกรณีธรรมกายมากกว่าคือตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวอยู่ธรรมกายเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการยังไงดำเนินคดีคือเรื่องฟ้องเงินของมูลนิธิธรรมกายอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูอีกโค้งนึงแหละถือว่าฟ้องเงินคือการปกปิดซ่อนเร้นแหล่งที่มาครับก็อันนี้เป็นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของจันทร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาโกงเงินชาวบ้านแล้วไปทำบุญอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีวิธีการยังไงคือด้วยความที่ไม่ถนัดเรื่องการเงินด้วยนะทนายเป้งก็ไม่รู้ว่าการเอาเงินไปบริจาคให้วัดนี่มันเป็นฟอกเงินยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะเขาก็ถ้าเอาเงินไปบริจาคให้วัดครับแล้วไปเอาเงินออกจากวัดอ่ะครับก็เป็นการฟอกอย่างนี้อ๋อครับครับทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีเอาเงินออกไปไหมเอาออกไปพี่บริจาคให้ผมแล้วผมก็เอาเงินออกไปคืนให้พี่อีกทีนึงเนี่ยนะอ๋อครับครับครับผมไม่ผมไปปล้นธนาคารมาครับผมก็ไม่ได้เอาเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากตัวเองก็ต้องเขียนบอกไปเอาเงินที่ไหนมาเยอะแยะค่ะถูกต้องใช่ผมก็ไปฝากเพื่อนไว้ก่อนเฮ้ยครับฝากไว้หน่อยถ้าเปลี่ยนหรือผมซื้อครับผมซื้อโฆษณารายการคุณครับคุณออกใบเสร็จให้ผมหน่อยปั๊บแต่คุณต้องจ้างผมผลิตโฆษณานั้นนะอ๋อครับแถวบ้านเรียกฟ้องเงินส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอที่เช่นแบบซื้อที่ดินแถวบางแค6-7ร้อยล้านอะไรเงี้ยทั้งที่ราคามันไม่ถึงอะไรเงี้ยได้มรดกมาแต่ไม่ได้ฟอกไม่ได้ฟอกได้มรดกโอเคเพราะว่าไม่มีการจ่ายคืนอยู่ขุดไปเจอน้ำมันด้วยอ๋อครับครับแต่ว่าไม่มีการจ่ายคืนไม่มีการจ่ายคืนเป็นเงินแต่จ่ายคืนเป็นสัมปทานอุ้ยโอเคเอ๊ยยังไงครับก็รายการจะไม่รอดครับเวลานี้ชอบดูรายการนี้คุณท่านคุณอะไรเนี่ยท่านเนราดนะครับสวัสดีคุณวิมลนะครับพงเสนะนะครับสวัสดีครับนะครับก็
สวัสดีก็เข้ามาได้เวลาพอดีเลยเราจะต้องไปแล้วนะครับมาอย่างนี้ทุกทียังไงฝากด้วยก็ลิงก์รายการเก่าเดี๋ยวเราแปะเอาไว้ให้ในเพจนี่แหละครับเข้าไปดูได้ในเพจ Channel 8 Thailand และเพจรอดคุกนะครับยังเพจรอดคุกเราจะพยายามโพสต์น้อยๆนะเผื่อเวลาท่านอยากจะดูรายการย้อนหลังก็ได้เลื่อนดูได้ครับได้ดูได้น้อยๆหน่อยนะครับก็ยังไงฝากแชร์ต่อให้มันเป็นรายการย้อนหลังก็แชร์ได้นะครับครับเอาไปไลค์เอาไปแปะในกลุ่ม LINEใครอยากชี้แจงว่าเรื่องอะไรดูแล้วรู้สึกถูกใจในสิ่งที่เราพูดช่วยกันกระจายหน่อยครับติชมรายการเข้ามาครับรวมทั้งสอบถามข้อปัญหาได้นะครับมีคนตอบอินบ็อกซ์ตลอดเวลานะครับหลังไมค์มาได้ใช่นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะฮะวันอังคารหน้าซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสนะครับซึ่งก็เราจะมาเป็นเทปเนาะครับเพราะว่าช่องเรานี่เป็นชาวคริสเป็นชาวคริสหยุดมาราธอนมากครับเทศกาลไหนเราก็หยุดใช่รู้สึกว่าจะหยุดตั้งแต่วันนี้แหละครับเปิดอีกทีนึงวันเด็กเลยนะครับยังไงก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้า 20:00 ตรงแน่นอนครับถึงเป็นเทปแต่เราจะมีเรา2คนก็จะคอยตอบสดในช่องแชทนะครับใช่นะแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะยังไงพบกันใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา2 ทุ่มตรงครับครับที่ Channel 8 Channel 8กูบอก Channel 8 Channel 8 Thailand ของเรานะครับแล้วก็เพจรอดคุกสวัสดีครับ